ช้อนนะคะเริ่มกินกันเลยเอาไว้ลุงปลาแสนนั่นแหละค่ะอร่อยอร่อยอ่ะวันนี้ตำส้มตำได้ถูกจริตมากใครจะมีใครสักคนได้ไปซื้อข้าวปุ้นมาเพิ่มให้ด้วยล่ะวินหรือแพนก็ได้รีบกินซื้อข้าวปุ้นหน่อยแห้งๆ
ขอนึ่งวันนะสองเนื้อส่งทานเสร็จแล้วเก่งเลิศเนาะจ้าเจ็บเยอะๆค่ะ